Lepas tu pagi esok tu kita pergi ziarah. Pergi ziarah suruh lepas lah. Sebab tak kita tanya kata temu gapo tai. Pahin nak temu gapo kita orang ngaji. Kalau nak kecek contoh apa ira je pai. Ada kona ni wei contoh ro ko pai. Ini kita buat siap peng pas nak pergi atas juga kepada Choko Ciceng kata pelajar lah ni buat salah ke apa hok duk ambil ugut. Saya sebagai ketua barisan saya pelajar dan lain jalan ataupun tak nama semua panas saya cuma jelah ada don kup kum tua bahawa ni tu dah wan, mea wan, wan perahan mea wala 20 narika kok pau paman anak bangsa kita bina kekuatan jiwa sembuh rintangan perjuangan gemilang generasi yang silam. จดหมายเฉยแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาการตัดสินใจทุกอย่างก็ต้องขึ้นแล้วแต่ท่านเพราะนั้นไปหาคนที่ตัดสินใจได้เลยดีกว่าก็ผมเคยเจรจาอยู่ข้างนึงเขาบอกว่าได้ด้วยสินนี่ได้ด้วยที่นู่นเลยพี่ไม่รู้เรื่องพี่ขอต้องพี่ขออนุญาตใช้ชลคองครับโอเคครับAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอความสันติสุขจงมีแด่น้องๆทุกท่านและก็สันติภาพก็เช่นกันหวังว่าจะมีอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใครอยากได้สันติภาพบ้างครับอยากได้เบื้องต้นนะครับเราต้องการทราบว่าเหตุไฉนชก11คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของหน่วยเหนือสั่งมาก็บอกแค่ว่าหน่วยเหนือสั่งมาเราจะได้รู้ว่าหน่วยเหนือคือใครเป็นคนสั่งมาแค่นี้เรามาต้องการแค่นี้เท่านั้นในส่วนที่เป็นหน่วยปฏิบัตินี่คือฉก11เราเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะครับส่วนเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยฉก11ไม่ได้มีหน้าที่ในการจะชี้แจงผู้ที่ชี้แจงได้คือต้องคนที่ใหญ่กว่าระดับฉก11ก็คือฉกยะลาที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการคำตอบที่นี่เราก็คงไม่มีให้นะครับถ้าอยากได้ท่านไปที่นู่นนะครับท่านไปที่พบพลตรีปฏินันท์ที่ฉกยะลานะครับเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปครับว่าทางฉก11เขาเรียกว่าเหมือนไม่สามารถชี้แจงอะไรได้ก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้เองเนี่ยเราเองก็ขออภัยต่อผู้บังคับบัญชาที่นี่เนี่ยที่ทางเราเองเนี่ยก็คงจะต้องมีอคติกับฉก11ตลอดไปครับเพราะว่าเราเองยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็หลังจากนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเองรู้สึกครับเพราะครับแน่นอนครับก็ทหารรักชาติครับเราเองก็คิดว่าอยากจะถามเช่นกันว่าทางทหารว่าชาติของท่านเนี่ยองค์ประกอบของชาติมีอะไรบ้างครับแล้วก็ที่เราชัดเจนที่สุดในองค์ประกอบของชาติที่ชัดที่สุดก็คือมีประชาชนนะคือถ้าเกิดว่าชาติที่ไม่มีประชาชนก็อาจจะเป็นทวีปแอนตาร์กติกาที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นประเทศชาติอะไรไม่ได้